คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่16สิงหาคม2562นะครับเพื่อนๆหลายคนก็คงมีเลขเด็ดเลขดังเลขสวยๆเอาไว้เสี่ยงดวงแล้วนะครับวันนี้แอดก็มีข้อมูลทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการเสี่ยงโชคนะครับไก่2ตัวจิกป้ายทะเบียนรถเมื่อเจ้าของนะครับเห็นไก่2ตัวไปจิกที่ป้ายทะเบียนรถของเจ้าของเองนะครับอยู่ตั้งนานก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้นะครับแล้วก็โพสต์ลง Facebook นะครับเจ้าของ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าวรรณภาตาดำๆนะครับถ่ายรูปภาพไก่จิกป้ายทะเบียนรถนะครับและระบุข้อความว่าไก่2ตัวนี้มุงดูอะไรกันดูไม่ดูเปล่าดันไปจิกตั้งนานเลยนะครับเราไปดูนะครับว่าไก่2ตัวจิกป้ายทะเบียนรถหมายเลขอะไรกันนะครับนี่ครับก็คือไก่ตัวผู้กับไก่ตัวเมียนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียนะครับป้ายทะเบียนรถก็กไก่วแหวนนะครับที่เห็นชัดๆก็เลข2นะครับไปดูนะครับนี่ครับที่แอดเห็นนะครับที่แอดเห็นก็เป็นกไก่วแหวน3529นะครับตัวท้ายนี่ไม่แน่ใจหรือว่าจะเป็น9หรือว่าเป็นเลข0นะครับ3529หรือว่า3520นะครับเพราะว่า352นี่ชัดเจนนะครับ352นี่ชัดเจนแต่ตัวท้ายเนี่ยครับตัวท้ายนี่จะเป็นเลขอะไรนะครับจะเป็นเลข9ก็ได้เลข0ก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าของภาพได้เบลอภาพไว้นะครับเดี๋ยวภาพนี้นะครับแอดจะทิ้งครอบไว้นะครับครอบแคบๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมชัดๆในท้ายคลิปนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากสยามนิวนะครับถึงอะไรก็ดีนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและมีสติในการเสี่ยงโชคนะครับแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปในงวดที่16สิงหาคมนี้ก็ขอให้มีโชคมีชัยกันทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ